จ็คแฟนฉันแกงรายการดังหลอกเปิดบ้านขายครั้งที่แล้วก็คอนโดถึงกับร้องไห้โดนเอาคืนคราวที่แล้วนั้นก็หลอกรายการดังเปิดคอนโดขายแกงรายการมาทีแล้วครั้งนี้ก็แกงมาขายบ้านอีกแจ็คแฟนฉันนะครับออกรายการตีท้ายครัวพร้อมประกาศขายบ้านเมื่ออาร์ตพลังธรรมพิธีกรครับขายจริงหรือเป็นมุกถามแจ็คแฟนฉันแจ็คนั้นบอกเลยว่ารายการตีท้ายครัวผมปฏิเสธหมดส่วนเจ้าตัวนั้นยอมรับว่าจำเป็นแล้วต้องขายแล้วสุดท้ายนะครับแกงรายการมาขายบ้านข่าวที่แล้วก็ทีนึงแล้วให้รายการไปถ่ายที่คอนโดพอบอกจะขายคอนโดล่าสุดให้มาบ้านก็จะขายบ้านแถมบอกได้ว่าบ้าน5ล้านบาทตกแต่งไปกว่า20ล้านมีเพื่อนเป็นอิตาเลียนทำบ้านให้ดาราฮอลลีวูดบังเอิญเจอกันนำเข้าของมาตกแต่งที่บ้านโซฟาก็เวอร์ซาเช่ 1.5 ล้านบาทตกลงจริงหรือโม้แต่ที่แน่ๆนั้นเจ้าตัวยืนยันว่าขายบ้านจริงเมื่อถามว่าขายบ้านเพราะถังแตกเพราะจนไม่มีเงินไหมแจ็คนะครับบอกว่าไม่ได้จนขายเผื่อใครชอบก็มาซื้อเพราะมันหายากไม่ชอบก็ไม่ต้องมาซื้อไม่ได้อยากขายเพราะเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรที่อยากขายเพราะมันหายากทำเลดีแจ็คนะครับเล่าต่อว่าบันไดนั้นก็เป็นคริสตัลสวาลอฟสกี้ไม่อยากบอกใครเขาจะหาว่าใช้เงินเวอร์ผมก็มีที่ดินเยอะไม่อยากบอกใครเห็นทีวีจอ200นิ้วไหมสั่งมาแล้วครับงานนี้หนุ่มแจ็คนั้นอวดความรวยจนได้จนโอภักกีฬาพิธีกรงงไปหมดมิดจริงหรือเปล่าเนี่ยถามว่ามีผีไหมแจ็คนั้นบอกว่าไม่มีเพราะเป็นทำเลบ้านของป่าโน้ตเชิญยิ้มเก่างานนี้ครับพอเข้าไปดูภายในตัวบ้านไม่มีอย่างที่บอกไว้สักอย่างก่อนจะมีการรับเชิญอย่างเพื่อนซีนิกกี้ณฉัตรพร้อมกับมาเผยว่าเขาไปออกรายการช่อง YouTube ผมเพื่อขายบ้านแต่เทปนั้นเขาไม่ได้เงินเพราะเขาขอให้ผมมาถ่ายให้เขาแต่พอตีท้ายครัวติดต่อมาเขาได้ตังไงเขาเลยขอผมว่าอย่าออนที่ผมถ่ายให้มารับเงินที่นี่สรุปนะครับแจ็คบอกว่าอยากซื้อก็ทักมาแล้วแต่ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรก็ตั้งราคาแล้วแต่อารมณ์ส่วนเรื่องไลฟ์ขายของเพื่อให้คนดูสนุกสนานกันคนดูเยอะมากทำเล่นขายของที่เราสะสมทางรายการนะครับถึงจัดให้แจ็คไลฟ์ขายของให้โทษฐานที่หลอกลวงรายการมาแกงให้เปิดบ้านพร้อมกับไลฟ์สดกลางรายการกันเลยทีเดียวบอกให้หนุ่มแจ็คไลฟ์สดถึงทุกคนพร้อมกับขายแชมพูมาให้ดุ๊กพานุเดชผู้จัดรายการตีท้ายครัวคนดังลงทุนเอาแชมพูไปสระผมให้นิกกี้พร้อมกับรีวิวกันตรงนั้นเลยจนมดดำขชาพาพิธีกรบวยขึ้นมาครับทั้งวุ่นวายทั้งฮากับการไลฟ์ขายของของหนุ่มแจ็คพร้อมกับขายกากหมูพ่นไฟของอาร์ตพลังธรรมด้วยอาหารกองถ่ายของผู้จัดจ่ายศนีด้วยเรียกว่างานนี้ต้องเอาคืนให้คุ้มมาถึงวินาทีที่แจ็คนะครับโดนรายการแกล้งบ้างไม่ยอมมอบของในรายการให้แต่จะมอบให้นิกกี้แทนทำโทษที่หลอกทีมงานมาแกล้งแจ็คนะครับถึงกับร้องไห้หนักออกมาทำมดดำขำหนักพร้อมบอกว่าแจ็คร้องไห้มันเป็นคนขี้น้อยใจก็ปลอบมันว่าให้มันไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อเอาใหม่เมื่อถามถึงเลิกกับแฟนเก่าแต่ยังให้เขาทำงานให้เหมือนเดิมแจ็คนั้นบอกว่าก็ให้แฟนเก่าเป็นผู้จัดการดูแลทุกอย่างดูแลคิวแต่จะไม่คุยเรื่องความรักเลยจะไม่คุยว่าเป็นไงสบายดีไหมอะไรอย่างนี้ไม่คุยจะคุยเรื่องงานอย่างเดียวเขาก็ดีกับเรามากช่วยเหลือเราครอบครัวเขาก็ดีกับเราเขาไม่เคยทำร้ายเราเลยนี่เป็นข้อดีส่วนหนุ่มนิกกี้ที่เป็นแขกรับเชิญที่มาแชร์เพื่อนว่ามีไฮโซมาจีบเขาก็ไม่เอาดันมดดำคชาพานนะครับแชร์แจ็คหรือดาราที่ชอบมาบ้านตัวเองก็เพราะติดราชดาใครๆที่ไปตีหม้อก็จะมาบ้านตัวเองแล้วออกขวาปุ๊บมันจะไปโผล่ราชดาเลยทุกคนก็ต้องมาแอบว่าโทรหาแฟนตรงจุดนั้นจุดนี้ที่บ้านฉันโทรหาพ่อแม่ว่าอยู่บ้านมดดำหายไป3ชั่วโมงแล้วกลับมาใหม่ก็มาไลฟ์สดว่าอยู่บ้านมดดำกันบ้านกูไม่ใช่โรงแรมนะที่จะมาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็มาปุ๊บฉันก็อยู่กับผู้ชายฉันก็นั่งไลฟ์สิให้ประชาชนทั่วโลกนั้นรู้กันหนุ่มแจ็คนะครับเมากับมดดำบ้างว่าสันประชากรมาไหว้พญานาคก็ไม่มีงานมาไหว้มดดำได้ห้างานติดกันเลยคนไม่ไปไหว้ที่อื่นแล้วมาไหว้มดดำกันส่วนทอยปฐมพงษ์โทรหาพี่แจ็คมีงานอะไรบอกทอยบ้างนะคิดในใจทอยมันก็ลูกรักมดดำนี่หว่าทำไมมันไม่มีงานอ๋อทอยไปจีบกับจีน่านั่นเองดาราคนไหนถ้ามีแฟนเตรียมนอนอยู่บ้านยาวไอ้ทอยนอนเตียงบุบยาวๆไปส่วนตุ่มตามนั้นไม่ยอมมีแฟนเลยส่วนพอยเนี่ยลูกรักเลยนะไม่มีแฟนหนุ่มแจ็คเลยทิ้งทายให้ว่าแต่มดดำเนี่ยเขาน่ารักเขารักทุกคนก่อนที่จะเฉลยในท้ารายการครับแจ็คยกมือไหว้ขอทั้งแอร์และชุดเครื่องนอนรายการนั้นมอบให้แจ็คเรียบร้อยหลังแกล้งจนเศร้าเอาทั้งน้ำตาไหลทั้งที่เคยแกล้งทีมงานมาก่อนงานนี้หนุ่มแจ็คนั้นก็โดนจัดชุดใหญ่ไปอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
อย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ